สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ออกบิณฑบาตหน้าตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะสวัสดี FC พาสิ้นคิดทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันตั้งแต่เช้า ตี 4บางท่านบอกว่าตี4ตื่นมาฟังไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะวันนี้จันมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องที่แบบว่า เป็นเรื่องที่จะบอกว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนวันนี้เราจะมากดไลค์กดแชร์พร้อมๆกันก่อนที่จะไปฟังอะไรก็ไม่รู้ เราก็จะมาแชร์เพื่อที่จะได้นะคะเผยแพร่ออกไปให้กับหลายๆท่านหลายๆคนนะคะได้ติดตามกันเนาะได้เป็นประโยชน์นะได้มาร่วมกันใส่บาตรออนไลน์นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็สามารถที่จะแชร์พร้อมๆกับจันได้เลยนะคะตอนนี้จันก็กำลังที่จะแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆแล้วก็เพจต่างๆด้วยเพราะว่ามีญาติธรรมแจ้งจันมาว่าถ้าเกิดว่าจันแชร์ตอนไหนแม่ชีจันแชร์ตอนไหนนะคะไลค์ตอนไหนให้แชร์ไปนิดนึงเพราะบางที Facebook ไม่แจ้งเตือนนะคะก็ตอนนี้จันได้ทำการแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเข้ามาพบกับความมีสาระหรือความไม่มีสาระท่านใดที่อยากจะร่วมใส่บาตรออนไลน์นะกับหลวงตาสินทรัพย์นะคะพระสิ้นคิดนะคะก็สามารถที่จะร่วมปัจจัยได้จันได้โอ้ยพ่อแอลมาแล้วจันยังไม่ได้เดินไปไหนเลยท่านสามารถที่จะร่วมปัจจัยได้นะทางหน้าไลฟ์แล้วก็ในคอมเมนต์นะจันปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในตลาดกันวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่เดินทางมาจากหลายประเทศหลายที่เลยหลายจังหวัดเลยนะคะที่เข้ามาพบกับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะคะเข้ามากราบหลวงตาสินทรัพย์แล้วก็เข้ามากราบพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพี่อินนะแม่ชีเจิญนะคะครูบาทุยครูบาชายครูบาจ๊อบนะแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เดินทางมาด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีพี่เดินทางมาจากกรุงเทพไม่ทราบว่าน่าจะมาใส่บาตรน่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีหลายท่านหลายคนเลยที่เดินทางเข้ามาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่สนองแก้วอํานวยจิตวันนี้โคราชมาแต่เช้าชมจากพี่ไม้นะโคราชบ้านเองนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณพี่สนภัยทั่วทิศอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณจ้วงอนุโมทนาบุญพี่อภิวัตรวงการถามมาแต่เช้าเลยใส่บาตรออนไลน์100บาทอนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตรแล้วก็พี่เมธินีพันธุ์พิบูลนะคะน้องนีโน่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณพี่กวีธุรีรินจากสมุทรสาครอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณเสวกอนุโมทนาบุญกับคุณสรชัยคุณมยุรีเกิดแก้วนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่เข้ามาติดตามกันตั้งแต่เช้านี้นะคะ พี่โชคพิพัฒน์เสงพานิชร่วมใส่บาตรมาตั้งแต่ยังไม่ตี2เอ้ยยังไม่ตี3เลย ใช่ใช่พอเมื่อเช้านี้นะคะจันต้องมาไลฟ์สดตอนตีสี่เนาะพี่โชคพิพัฒน์ก็มาเป็นท่านแรกเลยค่ะจันยังไม่ได้เปิดข้อความดูเลยนะแต่ว่าเห็นแวบๆหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อความในอินบ็อกซ์ของจันตอนนี้วันนี้จันจะมาเคลียร์เรื่องเสื้อเพราะว่าเมื่อวานนี้จันมาตลาดนะคะก็เมื่อวานก่อนได้จัดส่งไปให้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรหลายๆท่านหลายๆคนในวันนี้เนี่ยอาจจะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จันรบกวนแจ้งเข้ามาในหน้า Facebook ของจันนะในโพสต์ที่จันได้แจ้งไว้นะคะเพราะว่าคณะของเราทีมงานนกเพนกวินชื่อนี้ไม่ได้บินนะคะเราจะกิ้งไปก็จะมาช่วยกันเขียนแล้วเขาก็จะเข้ามาเจอแล้วเขามาเห็นในหน้าโพสต์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตอบว่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ท่านใดที่ได้รับคำตอบว่าเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเสื้อของท่านได้ถูกจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้ความสนใจกับเสื้อหลวงตาเป็น FC เหนียวนั้นหนึบบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกจันบอกว่า
รอบนี้จะได้ไหมหนอเสื้อหลวงตาที่รอคอยได้ทุกท่านทุกคนนะรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้จันนิดนึงนะคะก็ท่านใดที่แจ้งมาแล้วก็วันนี้จันพยายามที่จะเคลียร์เรื่องเสื้อให้นะก็เดี๋ยวไปเมื่อวานนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพยายามแบบว่าเร็วที่สุดเลยจะทำให้เร็วที่สุดนะเพื่อที่ทุกท่านทุกคนนะก็รอคอยเหมือนแบบว่าหุยรอคอยของล้ำค่าเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่จิตรดาสิงห์น้อยพี่อรุณที่สวิตเซอร์แลนด์ตี 2ค่ะอุ้ยพี่อรุณตี 2คือตื่นมาแล้วกราบนมัสการหลวงตาและแม่ชีทุกท่านค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่อรุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับชาวเพื่อนๆ FC พระสิ้นคิดนะคะจากต่างประเทศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์นะบอกว่าเดี๋ยวจะมาฟังไลฟ์สดย้อนหลังก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยกับหลายๆประเทศเลยนะคะอังกฤษสหรัฐอเมริกานอร์เวย์นะอะไรอ่ะเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเยอรมันสวีเดนอนุโมทนาบุญด้วยนะกับน้องมิงมาใส่บาตรด้วยเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะกับมากัน2ท่านใช่มั้ย2ท่านนะนี่ๆๆไม่มีเวลาได้คุยกันเพราะพี่ไม่เคยอยู่เลยน้องมิงนะเดินทางมาจากที่กรุงเทพนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมด้วยนะใครที่จะมาเจอจันนะต้องมาที่วัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็จะเจอจันได้ในช่วงของไลฟ์สดในช่วงตอนเช้าเพราะว่าระหว่างวันก็จะไม่เจอจันแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่โชติกาใส่บาทออนไลน์100บาทพี่สุเนศชูคันหอมคุณสุพนัทนะคะใช่ไหมสับพนัทใช่ไหมอนุโมทนาบุญถ้าจันอ่านชื่อผิดจันต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคุณนัทนรินทร์พี่อรุณแชร์ไปแล้วค่ะแม่ชีจันอนุโมทนาบุญกับพี่อรุณแล้วก็ขอบพระคุณพี่อรุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันเผยแพร่หุยวันนี้แม่ชีจันแอบอยู่ตรงนั้นมาด้วยมาดูน่าจะมาดูแบบว่าเดี๋ยวน่าจะยังไม่เห็นจันซื้ออะไรกันบ้างนี่มากับคุณปูเปี้ยวแห่งอนาคอนดาคาเฟ่คุณคนใหม่พี่จันแล้วก็แม่ซีเจิ้นวันนี้ก็มาด้วยนะมาช้อปปิ้งโอ้ซื้อวันนี้เราจะมาซื้ออาหารดูซิว่าเราจะมาซื้อเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแก๊งมาปลาซิวน้อยไปอู้ให้หลวงตาอ๋อปลาซิวน้อยมาอู้ให้หลวงตาใช่ไหมสมอลฟิตนี่วันนี้แม่ซีเจิ้นก็จะมาซื้ออะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะมามีความเปลี่ยนขบวนกลางทางมาเจอปลาทูฝูงนึงอ๋อเจอปลาทูฝูงนึงนี่คือทีมงานของเรานะทีมงานนกเพนกวินเราจะไม่ได้บินไปใช่ไหมเราจะยังไงเราจะกิ้งไปนกนี้บินไม่ได้กิ้งอย่างเดียวนี่ค่ะก็วันนี้เรามาซื้อปลาทูฝูงหนึ่งอุ้ยเอาขี้เหล็กไปด้วยได้ไหมอ่ะแม่เปิ้ลวันเมื่อวานนี้จันซื้อไปได้หน่อยเดียวเออขี้เหล็กนี่ค่ะแม่ชิดเจนก็มาวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งที่ตลาดเนาะตอนเช้าๆก็จะมีอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารแบบบ้านๆไม่ใช่บ้านๆที่เขาแบบว่าแบบชาวบ้านเอามาประมาณนี้นะคะนี่จะมีค่ะแล้วเขาก็จะมานั่งขายกันแบบนี้เป็นประจำในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ท่านใดที่อยากจะร่วมใส่บาตรกับแม่ชีเจิ้นมีความร่วมใส่บาตรกับแม่ชีเจิ้นได้นะวันนี้แม่ชีเจิ้นมาซื้อตลาดมาซื้อของที่ตลาดด้วยตัวเองเลยนะคะในเช้าวันนี้ด้วยนะท่านใดที่อยากจะร่วมใส่บาตรนะอยากร่วมซื้ออาหารเช้านี้นะคะทำถวายให้กับองค์หลวงตาสินทรัพย์เจริญรัตน์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็แจ้งในโน้ตเข้ามาได้เลยนะในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจันจะได้แบบว่าแจ้งแม่ชีเจิ้นต่อไปแล้วก็องค์หลวงตาต่อไปนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนฟังอยู่ในที่นี้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะมีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะถ้าเรามาก็ตลาดแตกมาแบบว่าอ๋อปลาทูตัวนี้อ๋อปลาทูบอกอันนี้คือปลาทูตัวนี้มันต่างกันยังไงอ่ะออบสะบะเรียกว่าอ๋อมันยาวมันยาวนี่คือ
โอ้ยเอ้ยจันเพิ่งรู้นะว่าปลาทูตัวเมียเป็นตัวสั้นปลาทูตัวผู้เป็นตัวยาวถามว่าวันนี้เราจะมีสาระกันไหมนี่อันนี้ก็วันนี้นะคะคือวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติวันนี้เราได้มาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาตนเองนะธรรมชาติของเราธรรมชาติของโลกใบนี้เหรอมันมีธรรมชาติซ่อนอยู่นะคะมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะมีแต่เรานั่นเองที่เอาใจของเรานะไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะเอาใจของเราที่พยายามที่จะส่งออกไปกับสิ่งอื่นเนาะก็วันนี้นะสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่ายังไงอ่ะนึกไม่ออกแล้วว่าจะพูดว่าอะไรลืมเฉยเนื้อนะคะเป็นสิ่งที่เป็นอาหารที่หลวงตาชอบนะต้มเนื้อเราก็จะมีเป็นแบบเมนูที่แบบว่าทำให้หลวงตาเป็นพิเศษด้วยนะแล้วก็ครูบาหลายๆรูปหลายๆท่านนะคะแม่ชีหลายๆท่านก็ชอบนะคะชอบต้มเนื้อแล้วก็เนื้อทอดเนื้อปิ้งมีญาติธรรมนะส่งมาให้นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็คือพวกของแห้งต่างๆปลาทูเค็มปลาทูเค็มจันขออนุโมทนาบุญด้วยนะกับญาติธรรมที่ส่งปลาทูเค็มมาให้เรานะก็คือได้ปิ้งขึ้นทุกวันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอาหารที่องค์หลวงตาสินทรัพย์จดานาธโมชอบแล้วก็ครูบาทุยนะคะก็ชอบคือท่านก็จะใช้ข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มกับปลาทูแล้วก็แม่ชีก็จะใช้ข้าวเหนียวจิ้มด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แอบบอกมาว่าปลาทูไม่พอไม่ถึงข้างหลังนี่ค่ะก็จะมาทำอ่อมเอาไปทำอะไรนะอ่อมหมอเอาไปทำย่างแล้วก็เมนูอ่อมด้วยนะคะอุ้ยวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยที่แบบว่าได้มาเห็นการซื้ออาหารที่เช้าวันนี้ด้วยนะก็มากับทีม3สาวทีสเกิร์ตคุณคนใหม่แล้วก็คุณปูเปียวนั่นเองเมื่อเช้านี้เห็นไปบรรยากาศที่โรงครัวในตอนเช้าสนุกสนานมากๆแม่ชีทำกับข้าวเนาะแบบว่าคือแบบเริ่มหายป่วยลงแล้วก็เข้าครัวกันเยอะแล้วนะเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็มีแม่ชีป่วยนะคะก็ตอนนี้ได้แบบว่าอาการดีขึ้นแล้วก็มาลงมาที่ครัวก็สร้างความคึกคักให้กับครัวของเราได้อย่างดีเลยนะคะเมื่อเช้านี้เนาะก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูได้นะไลฟ์สดของครัวนะคะโดยที่ในเพจแม่ชีเจินวัดป่าบ่อน้ำพินโดยคนไลฟ์ก็คือคุณปูเปียวนั่นเองนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะนี่ค่ะใครอยากที่จะร่วมซื้ออาหารวันนี้แม่ชีเจินนะท่านมาเมตตามาตลาดด้วยตัวเองนะคะก็มาซื้อเมื่อกี้ได้ปลาทูมาแล้วแล้วก็ได้ปลาได้ปลาทูได้ปลาทูได้ปลาทูตัวผู้กับตัวเมียมาใช่ไหมต้องการพักยังกับตัวเมียอ๋อซื้อแต่ตัวเมียผักขมผักปังเอาไปลวกกินกับปนนี่คือต้องสำหรับคนที่แบบออริจินอลจริงๆใช่ไหมเก่าแก่จริงๆด้วยถึงจะรู้จักใช่ไหมเก่าแก่กันจังอันนี้คือปลาโหลดอ๋อปลาโหลดใหญ่แล้วก็สูตรต้มไก่ทองแท้ต้องใส่มะขามใหญ่ก็ไม่ได้ต้องมะขามน้อยกับมะขามอ่อนนี่คือเหมือนกันใช่ไหมต่างอยู่นะอ่อนนี่ไม่มีเม็ดน้อยแต่มีเม็ดอยู่แต่มันน้อยอยู่มันไม่ใหญ่ปลาอะไรนะหางแดงปลาสร้อยหางแดงใช่ไหมปลาซิวปลาซิวปลาสร้อยนะคะปลาซิวหางแดงก็จะไปทำอุให้อุนี่คือหมกใช่ไหมหมกใส่หม้อใช่ค่ะหมกหม้ออ๋ออุมันเป็นเพื่อนกับห่อหมกนั่นเองมันเป็นพี่น้องกันเราขี้ค้านห่อใบตองใช่ไหมเราก็เลยใส่หม้อขี้ค้านไปว่าขี้เกียจนะคะก็คือการพูดภาษาอีสานได้หลายคำแล้วนะคะใช่ลืมแผงไข่ไม่จะเอามาให้แล้วแต่ว่าวันนั้นปิดวันอาทิตย์เราก็เลยลืมยาวเลยเดี๋ยวจะเอามาให้วันนี้แม่ค้ามีความมาทวงแผงไข่กับจันด้วยนะ
นี่ค่ะก็เดี๋ยวแม่ทีเจิ้นจะไปดูอะไรเดี๋ยวจันจะตามไปทางนู้นนะคะเพราะว่าก็ท่านก็น่าจะใกล้กลับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมาร่วมซื้อของวันนี้โอ้ยจันก็ไม่ได้คิดนะว่าจันมาอีกคันนึงแล้วโดยปกตินะก็จะไม่ได้เห็นนะคะว่ามีใครมาบ้างวันนี้มาเห็นกลางทางพอดีเลยก็เป็นโชคดีของพวกเรานะคะที่จะมาได้ซื้ออาหารเพราะว่าแม่ทีเจิ้นก็จะได้เตรียมอาหารไปอาหารที่ไปทำให้องค์หลวงตานะคะแล้วก็ทำให้ครูบาอาจารย์วัดปากบ่อน้ำพินนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยชาวนี้พิเศษมากๆเลยนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่โชคพิพัฒน์เสงพานิชร่วมใส่บาตร200บาทคุณปีชาสาธุสาธุครับแม่ชีพี่ทิพย์จากอุดรธานีนะคะกราบพระสงฆ์ทุกรูปเจ้าค่ะร่วมกับพ่อเต้ยใส่บาตรชาวนี้100บาทค่ะอะไรนะการแจ้งเตือนของพี่ก็ไม่มีเสียงค่ะใช่ๆๆอาจารย์โพสต์แล้วก็อาจารย์ก็แชร์ออกไปแล้วนะก็ขอบพระคุณนะคะทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคำแนะนำแล้วก็บางทีบางท่านแจ้งมาว่าไม่แจ้งไม่แจ้งเตือนอาจารย์ก็พยายามที่จะแชร์ออกไปให้เนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆการติดตามของทุกๆท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่กัญญามีมุกนะท่านเท้าเท้าอุ่นมือเย็นคุณสมภพพวงชมพูพี่แดงณท่าโรงคุณทิติกรน้องเอ็มร้อยนะคะกับยายคอนคุณพี่นาวีคุ้มทรัพย์นะคะพี่ทิพย์สุคนร่วมทำบุญใส่บาตรเช้านี้200นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ทิพย์สุคนด้วยนะคุณอมรากับอนุโมทนาสาธุค่ะคุณสมหมายอนุโมทนาสาธุอ๋อมีผู้ที่ถามมาว่าหลวงตาชอบฉันอะไรบ้างหุยมีความลับมาบอกหลวงตานะชอบฉันเนื้อย่างนะคะไม่ใช่เนื้อแห้งอะเนื้อซีนเขาเรียกว่าซีนใช่ไหมซีนซีนซีนเนื้อแห้งนั่นเองนะเนื้อแดดเดียวนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบว่าอาจจะแบบปวดปรานเนื้อแห้งปลาทูเค็มนะคะแล้วก็อะไรนะคือมีมานี่แบบว่าพระสงฆ์นะคะก็ดีใจมากเลยเนนนี่ข้างหลังแถวนี่ชอบมากๆเลยนะปลาทูเค็มจิ้มข้าวเหนียวนะคะเขาเรียกว่าจ้ำข้าวเหนียวใช่ไหมจันก็พูดไม่ค่อยถูกนะก็ต้องขอบพระคุณนะคะญาติธรรมที่ส่งมาเพราะว่าวันนี้เราก็พี่ทิติยาแอบเห็นมาว่าส่งผลไม้พรีเมียมมาฝากอีกแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะน่าจะเป็นวันนี้ก็น่าจะส่งถึงมาแล้วจันต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าวนามหินที่มีให้กับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมเพราะจันเชื่อว่านะสิ่งของไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆข้าวปลาอาหารต่างๆหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามนะที่ส่งมาให้พวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำเป็นสิ่งที่ท่านได้เลือกสรรคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะที่นี่มีความถ่ายกันเองมีความถ่ายกันวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะก็แบบว่ามาหลายสาขาเลยผู้สื่อข่าวรอยเตอร์แล้วก็ผู้สื่อข่าว CNN BBC วันนี้มาทุกช่องเลยนะคะก็แต่ยังไงก็สู้ทีมข่าวเบลเฮอร์ของเราไม่ได้เบลเฮอร์นี่เฮ้ยแบบไหนเฮ้ยแบบเฮ้ยหรือว่าจะเพิ่มแบบไหนก็ไม่รู้วันนี้มาหลายคนเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะวันนี้นะคะวัดป่าบ่อน้ำพินสนับสนุนทุกความดีทั้งปวงนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจนะทุกการเผยแพร่ที่ทำให้นะคะที่ทำให้พระศาสนาเนี่ยได้แบบว่าเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะเราจะมาเป็นหนึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญเลยแหละที่ได้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็อนุรักษ์นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีคุณค่ามากมายมหาศาลเลยนะวันนี้ความทุกข์ของเราเกิดนะคะเราเห็นความทุกข์นั้นแล้วหรือยังนะแล้วก็เมื่อเช้านี้ครูบาจ๊อบนะคะได้บอกไว้ว่าพระพุทธเจ้านะคะท่านทรงชี้ให้เห็นทุกข์นะคะแล้วก็เห็นวิธีเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็วิธีการดับทุกข์นะวันนี้ที่นี่นะคะองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะก็ได้น้อมนำคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านตรัสรู้แจ้งด้วยตนเองนะก็เอามาสอนพวกเราด้วยนะอานาปานสติมีสติแนบติดอยู่กับลมหายใจนะทำเพียงเท่านี้ลองไปทำดูนี่คือการขัดการฝืนการฝึกจิตฝึกใจนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยลองเอาสติแนบอยู่กับลมเนี่ยดูซิว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ยาวนานต่อเนื่องเท่าไหร่นะบางคนเนี่ยหายใจยังไม่กี่ลมหายใจเลยนะป่าล่องลอยไปกับความคิดแล้วมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ไม่รู้ว่ามาถึงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะลองไปฝึกฝืนดูทำเพียงเท่านี้เองเมื่อวานนี้หลวงตาหน่อยบอกว่าเอาไปแบบว่าชิมลางลองไปทำดูก่อนนะเราต้องลงมือทำก่อนนะแล้วก็ผลก็จะเห็นกับตัวเองนะเป็นประจักษ์กับ
สายตาตัวเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้นำคำสอนนะคะที่หลวงตานะคะได้พร่ำสอนจนใช้คำว่าพร่ำสอนเนาะมายาวนานต่อเนื่องหลายปีแล้วนะลองไปทำดูแล้วก็วันนี้หลายๆท่านหลายๆคนต้องบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เห็นผลกับตาตัวเองนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ลองนำไปใช้นะคะได้ลองนำไปฝึกขจิตขจายตนเองเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะคุณพี่เป้านะคุณเป้านะคะร่วมใส่บาตรด้วยค่ะคุณสมนึกหอมกายคุณคีโอพัตตาคุณเจียมรัศมีทันคุณสมบัติทององอาจใส่บาตร50บาทคุณมงคลขันติจิตนะคะคุณเต้นะจากสปป.ลาวอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณบัวไล่นะอนุโมทนาบุญกับคุณอุไรเวียงคำสวัสดีแม่ชีจันค่ะสวัสดีพี่อุไรด้วยนะคะคุณพี่บุญเลืองชอบทองใส่บาตร50บาทครับแม่ชีจันปทุมอากาศดีครับที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอากาศประมาณ24องศานะก็อากาศกำลังเย็นเลยค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมรีบๆจริงๆแล้วมันต้องเป็นเดือนหน้าใช่ไหมเดือนตุลาคมถึงจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะแต่ว่าตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็นนะก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไม่ได้เป็นความปรารถนาดีจากทิฟฟี่นะแต่ว่าเป็นความปรารถนาดีจากที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะก็วันนี้เรามีกำลังใจที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านอย่างล้นเหลือแล้วก็ล้นหลามเลยกำลังใจจากองค์หลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมนะคะคือมีมากมายนะมากมายแบบว่าโอ้ยประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆกับภาพที่อยู่ตรงหน้าจันชอบมุมนี้มากๆเลยเพราะว่ามันได้เห็นภาพของคณะประสงค์มูใหญ่ที่พร้อมเพียงเรียงรายตั้งแต่ตรงนู้นจนไม่เห็นจันไม่เห็นข้างหน้าแล้วนะจนนี้เห็นท้ายแถวแล้วนะไม่อยากจะพูดคำว่าปลายแถวเห็นท้ายแถวนะคะตรงคือต้นแถวเนี่ยต้นซอยเนี่ยโอ้ยสุดไปแล้วนะคะก็นี่คือความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาแล้วก็เป็นความรุ่งเรืองของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็มีคำตอบมันไม่ได้เป็นความลับนะหลวงครูประชัยบอกว่าลืมไปแล้วว่าท่านบอกว่าอะไรก็วันนี้คือสิ่งที่เนี่ยมันมีคำตอบอยู่แล้วนะคะว่าเราอ่ะจะทำไมนะหลายๆคนนะคะหลายๆบุคลากรเลยที่มาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยซึ่งมีความรู้มีความสามารถทั้งทางโลกแล้วก็จะบอกว่ายังไงอ่ะมีความเพียบพร้อมนะสมบูรณ์ในทางโลกมากๆเลยนะแต่วันนี้เพราะเหตุใดนะทำไมท่านถึงตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่นี่เข้ามาศึกษาพระธรรมซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยอย่างที่จันก็เคยเป็นนะเคยเห็นแบบว่าคือพระที่มาบวชก็คือแต่ละวัดเนี่ยก็มีจำนวนไม่มากเท่านี้นะแต่ว่าวันนี้ที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มีอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยสิ่งที่หลวงตาพูดกับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เสมอๆคือเป็นสิ่งที่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะที่เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แห่งนี้หลวงตาจะดูแลทุกคนด้วยชีวิตหลวงตาไม่ใช่เพียงแค่พูดนะคะแต่ว่าหลวงตาทำให้เราเห็นแล้วก็เป็นคำที่จันแบบว่าตาตึงใจมากเพราะว่าแม่ชีเจิ้นได้พูดคำนี้จันแบบว่าโอ้โหสิ่งที่หลวงตาทำการกระทำที่หลวงตาทำเสียงดังมากกว่าคำพูดนะมันคือเรื่องจริงเลยนะวันนี้หลายๆท่านหลายๆคนอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเมื่อวานนี้หลวงตาก็ได้อะไรนะได้ให้รถนะคะได้ส่งมอบรถไป1คันให้กับโรงเรียนนะที่แบบว่าเขามาขอรถ2แถวกับองค์หลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมนะคะก็วันนี้สิ่งที่หลวงตาทำนะนี่คือปัจจัยของทุกท่านทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราร่วมสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมาเป็นอะไรที่แบบว่าเสียสละทานจาค้าออกกับองค์หลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมคือมันไม่สูญหายไปไหนนะวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นกุศลอย่างมากมายมหาศาลเรายิ่งทำด้วยความทิ้งยิ่งทำด้วยความที่แบบว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้ต้องการผลตอบแทนหรือว่าสิ่งใดๆตอบแทนมันยิ่งเป็นอานิสงส์ที่มันมากมายมหาศาลเลยนะวันนี้เจตนาของเราบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์แน่นอนค่ะกุศลของเราบุญของเรามันย่อมบริสุทธิ์อยู่แล้วนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยเมื่อวานนี้ได้อยู่ๆจันก็นึกคำพูดไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรอะไรนะได้ให้รถ2แถวกับผอ.โรงเรียนจันจำไม่ได้แล้วนะคะก็ให้ไปเมื่อวานนี้นะก็แล้วก็อีก2คันกำลังที่จะไปต่อหลังคาด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะเมื่อวานนี้ได้ร่วมปัจจัยมาเมื่อวานนี้หลวงตาได้แจ้งข่าวไปตอนที่ท่านให้โอวาทตอนเช้าก่อนฉันข้าวเช้านะก็ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับองค์หลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมด้วยนะคะจันจะชอบพูดเสมอว่าไม่ว่าทำบุญอะไรก็ตามนะเลขที่บัญชีขององค์หลวงตาสินทรัพย์เป็นเลขที่บัญชีเดียวที่จะคือ
มายถึงออนไลน์ได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญร่วมปัจจัยต่างๆนะหลวงตาจะเป็นคนที่คือจัดสรรได้อย่างลงตัวที่สุดนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะจันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรอกที่คนคนนึงนะจะตัดสินใจเข้ามาอยู่เข้ามาบวชเข้ามาฝืนเข้ามาทิ้งเข้ามาละความมีความเป็นของตัวเองนะเพราะว่าบางท่านบางคนเนี่ยที่มาบวชที่นี่นะเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักบินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเลยนะอย่างแม่ชีอันนะก็เป็นพันตำรวจตรีหญิงนะแล้วก็ที่นี่ตำรวจหลายคนนะคะแล้วเป็นนายดาบก็หลายคนเหมือนกันนะวันนี้ลาออกจากราชการก็อย่างที่จันได้เผยภาพออกไปเนาะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยนะคะก็ได้เห็นชัดนะคะว่าหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยทิ้งโอกาสทิ้งตำแหน่งทิ้งหน้าที่ทิ้งการงานนะคะเพื่อที่จะมาเพียรพยายามฝึกละท่านเห็นอะไรนะคะวันนี้เราทุกคนสามารถที่จะเห็นอย่างท่านได้นะว่าท่านเห็นอะไรนะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาลองขัดใจตัวเองดูนะคะก็เราทำได้เท่าไหนก็เท่านั้น ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สิ่งที่หลวงตาได้ชี้ออกไปเนี่ยสิ่งที่หลวงตาได้ทำออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งกับใจของพวกเราหลายๆท่านหลายๆคนอยู่ในขณะนี้อยู่แล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะวันนี้จันมีเรื่องราวของความยินดีที่จันได้เห็นนะหลายๆท่านหลายๆคนได้มาช่วยกันทำหน้าที่ตรงนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นน้องท็อปอยู่ทั้งวันนี้มีแบบว่าผู้สื่อข่าวมาหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องท็อปเองพี่น็อตเองถ่ายภาพอยู่ตรงข้างหน้าน้องแก้วเนาะแฟนของพี่น็อตนะคะก็วันนี้นะคะมาช่วยด้วยนะก็มันเป็นภาพแห่งบรรยากาศแล้วเมื่อกี้เจอคุณคนใหม่กับคุณปูเปียวนะคะก็มาช่วยแม่ชีเจิ้นซื้อของอีกทางนึงคือทุกคนนะมันเป็นความรักความเมตตาแล้วก็บวกพลังของความสามัคคีเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบว่ามีแต่ความยินดีนะมีแต่ความปลื้มปิติวันนี้จันมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าจันอยากจะให้ทุกคนทุกท่านนะคะได้เห็นภาพแห่งความปลื้มปิติจริงๆเพราะเขาบอกว่าบุญคือความยินดีบุญคือความปลื้มใจบุญคือความพอใจอิ่มเอมใจนะเนี่ยแหละเราจะมาสร้างความยินดีถึงแม้ว่าวันนี้เราจะต้องขัดใจตัวเองก็ตามนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาได้ร่วมแสดงความยินดีไปพร้อมๆกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะหลังท้ายอีกแล้วจันหลังท้ายได้เห็นภาพของคณะประสงค์มูใหญ่ขนาดนี้ที่แบบว่าต้องบอกว่าก็กำลังที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในเรื่องของกุฏิที่พักนะคะก็อ๋อมีข่าวหนึ่งก็โรงเก็บของกับปิยพันธ์นะคะก็กำลังที่จะดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้วภายในไม่น่าจะเกินวันนี้ก่อนพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะจันขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพไอติมนะคะนั่นก็คือพี่สีตานะจากเนเธอร์แลนด์นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะได้กินกันทั้งวัดเลยนะได้ฉันกันทั้งวัดเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของเจ้าภาพไอศกรีมด้วยนะคะวันนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วก็มีอีกหนึ่งอันที่จันกำลังที่คูบาปูเมื่อวานนี้ไปเจอคูบาปูที่ในครัวนะเพราะวันนี้จันไปตลาดมาใครที่เป็นเพื่อนกับจันใน Facebook ก็จะเห็นนะว่าเมื่อวานนี้คือของที่เราซื้อเข้าโรงครัวเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากๆเลยนะเพื่อที่จะแบบว่ามาเตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเวลาพระออกมาบิณฑบาตเนี่ยข้าวปลาอาหารก็คือเราได้แต่ว่ามันอาจจะไม่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อกับคณะแม่ชีกับคณะคารวะที่เดินทางมาแล้วก็มีครัวนะเพื่อที่จะเตรียมอาหารเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งเนาะเพื่อที่จะมาเสริมกันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมแม่ครัวทุกท่านเลยเมื่อวานนี้จันไปกับแม่ชีพี่โรสแล้วก็แม่ชีพี่ไลนะคะก็พี่โรสเนี่ยจะเป็นทำก๋วยเตี๋ยวลงทานในวันอาทิตย์นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าพี่รถก็จะเป็นคนจัดเตรียมอาหารแต่เตรียมก๋วยเตี๋ยวต่างๆพี่รถเนี่ยเป็นแบบว่าแม่ครัวที่อยู่ที่ประเทศอินเดียมาก่อนนะในเรื่องของอาหารก็โอ้โหเป็นแบบว่าเชฟมือแบบรสดีเลยแหละก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่รถแล้วก็พี่ไลเมื่อวานนี้ไปกับพี่ไลมาพี่ไลก็จะไปกับจันประจำอยู่แล้วนะคะเป็นถ้าจันไปกับพี่ไลเนี่ยจันจะสบายใจหายห่วงเลยเพราะว่าไม่ว่าจันจะซื้อของเยอะเท่าไหร่พี่ไลก็จะจัดของได้
เพราะบางทีเนี่ยจันต้องซื้อของเข้าของโรงเก็บของของพระด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาถูพื้นต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามีน้ำยาถูพื้นที่ส่งมาให้จากโรงปั้นพระอุดรธานีก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโรงปั้นพระอุดรธานีด้วยนะคะที่ส่งทั้งน้ำยาถูพื้นมาน้ำยาล้างจานมาแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มมาด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจคือไม่ได้ส่งมาแค่ถัง2ถังนะส่งมาเป็นคันรถเลยนะแล้วก็ขับรถมาส่งเองด้วยจันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ตูพี่ขวัญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับน้ำใจที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยวันนี้คือแบบเมตตาพวกเรามากเมตตาหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ความศรัทธาต่อองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมเป็นอย่างมากในนามตัวแทนของวัดป่าบ่อน้ำพินก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่มีให้กับพวกเราด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่มานิดนะร่วมใส่บาตรเช้านี้100บาทในหงเหินนะคะพี่เมกับแม่ชีเจิ้นค่ะใช้แล้ววันเมื่อตะกี้นี้พี่เจิ้นนะคะก็แม่ชีเจิ้นนอนได้มาซื้อนะคะกับข้าวด้วยตัวเองเลยตอนเช้านะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับภาพที่แบบว่าโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณอรทัยนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะพี่เมร่วมใส่บาตร 1,000 บาทอนุโมทนาบุญกับพี่เมด้วยนะคะพี่อนนท์ลีหาวงนะคะร่วมใส่บาตร100บาทพี่โชคพิพัฒน์ร่วมกับแม่ชีเจิ้น300บาทเดี๋ยวส่งสลิปให้แม่ชีจันครับอนุโมทนาบุญกับพี่โชคพิพัฒน์ด้วยนะแบบว่าทุกบุญนะคะได้ร่วมทั้งหมดเลยกับจันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจของทุกท่านด้วยนะพี่พ่อเต้ยอนุโมทนาบุญนะคะพี่ปิติปาโมทนะคะร่วมบุญตักบาตรเช้านี้กับแม่ชีเจิ้น100บาทพี่คม 1,000 บาทพี่คมจะเป็นแก๊งพวกเดียวกับพวกเราหรือเปล่านกเพนกวินเราจะไม่บินเราจะกิ้งไปอนุโมทนาบุญกับพี่คมแล้วก็พี่เพชรแล้วก็ครอบครัวแสงบำรุงทุกๆท่านด้วยนะคะคุณนาจาผิวขำนะพ่อแอลนะคะแม่เป้าร่วมตักบาตรกับหลวงตาและพระสงฆ์แม่ชี500บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่เป้าด้วยนะคะคุณทวีศักดิ์ข้าวหารอนุโมทนาบุญกับแม่ชีเจิ้นครับผลโอนเงินร่วมทำบุญตักบาตรเช้านี้แล้วครับผมอนุโมทนาบุญกับพี่มูมูคุณประภัยคุณทรินทร์พัฒน์นิติวรพัฒน์นะคะคุณบวรร่วมทำบุญกับแม่ชีเจิ้น100บาทพี่โชคพี่พัฒน์บอกว่าโอนแล้วครับส่งสลิปให้คุณจันเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะเพราะตอนนี้ในข้อความของจันก็สลิปเข้ามาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่แบบว่าบางท่านเนี่ยส่งมาให้ตั้งแต่เช้าพี่โชคพี่พัฒน์นี่แหละส่งมาให้ตั้งแต่เช้าแล้วก็พี่ศักดิ์นะคะแล้วก็พี่อภิวัตรแล้วก็พี่หมอพี่ปอนี่เจ้าประจำเลยนะแล้วก็พี่ธรินทร์ทัศน์นะคะหลายๆท่านหลายๆคนเลยนะจันอาจจะจำชื่อได้ไม่หมดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะแล้วบางท่านบางคนบางข้อความจันยังไม่ได้ไปเปิดอ่านอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเพราะว่าคือยังไม่มีเวลาเลย เดี๋ยววันนี้จันจะเข้าไปดูแต่ว่าจันอย่างจะมีในเรื่องของเสื้อเนาะที่ทักจันเข้ามาในคอมเมนต์นะคะก็เดี๋ยวจันขออนุญาตในหน้าในหน้า Facebook ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวในอินบ็อกซ์จันจะเข้าไปไลฟ์ตอบเพราะว่าจะได้ไม่ตกหล่นนะคะจะได้ไม่ตกหล่นจันอยากจะให้เสื้อทั่วถึงทุกท่านเนาะก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะทำให้ดีที่สุดทำให้สุดกำลังความสามารถที่พวกเรานะทีมงานนกเพนกวินจะทำได้แต่ทีมงานนกเพนกวินของเราเนี่ยก็มีภารกิจเยอะมากนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่นงนภัทรนะคะร่วมสบายกับแม่ชีจันทร์200บาทคุณบูน100บาทพี่ซากแม่ชีจันทร์คนที่ไหนครับจันทร์เป็นคนจังหวัดพิจิตรนะคะแต่ว่าแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยมาทำงานที่กรุงเทพพี่พอเพียงกับนมัสการคณะประสงค์สามเณรแม่ชีครับอนุโมทนาบุญกับพี่พอเพียงจันเก็บเสื้อไว้ให้แล้วนะคุณแสงอรุณจากประเทศลาวอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ปรเมศคุณบัวสอนสุดล่าขอร่วมใส่บาตรด้วย100บาทอนุโมทนาบุญกับคุณสามเยนาโถ50บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วก็ข้อความได้นะคะที่จันอาจจะตกหล่นไปนะจันก็ต้องขอโทษขออภัยที่บางทีคอมเมนต์ไม่ขึ้นมานะจันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแต่ว่าจันเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากที่จบไลฟ์ไปแล้วเนี่ยจะมีแบบว่าหลายๆท่านหลายๆคนกระหน่ำส่งสลิปมาให้กับจันตั้งแต่ก่อนไลฟ์แล้วก็หลังจบไลฟ์แล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่มีให้กับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะเพราะวันนี้หลวงตาเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าเนาะของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้พ่อของเรานะทำงานจันว่าวันนี้พ่อของเราลูกเยอะมากๆเลยนะคะก็ทำงานแบบ
คือแบบโอ้โหหามรุ่งหามค่ำนะถ้าใครเห็นนะคะถ้าใครที่แบบว่าได้มาเจอหลวงตาเนี่ยบางทีหลวงตาเนี่ยแบบมีญาติธรรมเดินทางเข้ามาจันเห็นแม่ชีเจิ้นหลวงตาครูบาฉ่ายเนี่ยแบบว่าบางทีตีสองตีสามยังไม่ได้นอนเลยนะบางทีแบบว่าไม่มีเวลาแทบที่จะได้พักเลยนะเพราะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็ต้อนรับเนาะพอญาติธรรมมาตอนไหนหลวงตาจะบอกเสมอว่าเขาเดินทางมาไกลมากๆวันนี้หลวงตาอยู่ที่วัดคือวันนี้หลวงตาก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจทุกท่านทุกคนที่เดินทางเข้ามาก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอนอบน้อมสำนึกในความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยจันคิดว่าเรื่องมากอุ้ยจริงๆแล้วมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้แต่ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้ว ใกล้ถึงเวลาโค้งสุดท้ายแล้วอุ้ยวันนี้มีคนมาใส่บาตรเยอะเลยพี่อ้อนอนุโมทนาบุญกับพี่อ้อนด้วยนะวันนี้ส่งสลิปมาให้จันในคอมเมนต์น่าจะใส่บาตรออนไลน์เยอะเลยเพราะว่าส่งสลิปมาให้เยอะมากๆอนุโมทนาบุญกับพี่อ้อนจากโคราชด้วยนะคะน้องเคที่นะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเช้านี้เนาะที่วัดป่าบ่อน้ำพินแห่งนี้หรือว่าโดยเฉพาะหน้าด่านพรมแดนช่องเมฆขนาดนี้เนี่ยก็ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนก็พร้อมที่จะคือแบบว่าแดดบ้างฝนบ้างแดดบ้างฝนบ้างนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะแล้วช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการไลฟ์สดบรรยากาศวันนี้จันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามนะมาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์นะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตยกคำพูดของหลวงตามาเฉกเช่นเดิมหลวงตาบอกว่ามารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองแล้วก็อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือความคิดของเราเองเมื่อใดเริ่มคิดเมื่อนั้นเริ่มไม่จริงนะคะก็วันพรุ่งนี้สามารถที่จะกลับมาพบกับจันได้ที่นี่ที่เพจพาสิ้นคิดช่วงเวลาประมาณนี้นะคะก่อน6โมงเช้าหรือประมาณ6โมงเช้าแล้วก็ถ้าผิดเวลาไปบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าเรามีกิจนิมนต์นอกสถานที่ก็วันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์ด้วยนะอนุโมทนาบุญแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ